ปิดท้ายกันด้วยคู่รัก NY ที่อุณหภูมิความหวานเนี่ยสูงปรี๊ดจริงๆเลยครับล่าสุดก็มีคลิปณเดชน์หลุดปากเรียกยาย่าว่าที่รักขณะสัมภาษณ์ครับงานนี้พี่ยาย่าจะเขินเบอร์ไหนกันนะตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้ค่ะหน้าเขาที่เขาแบบโอ๊ยฉันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวปกติเวลาแบบอยู่ในที่สาธารณะแบบนี้มีเรียกแบบนี้บ่อยไหมคะก็มันก็คือแบบเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะคะเขาก็ไม่ค่อยแบบย่าเราก็ไม่ค่อยพี่ณเดชน์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้แบงค์และรายการ ET Thailand นะครับอยู่ที่งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของแบรนด์ Toyota นะครับนั่นก็คือ All New Corolla LTS นั่นเองครับผมพร้อมกับพรีเซนเตอร์สุดฮอตเลยนะครับคุณณเดชน์คุกิมิยานั่นเองครับส่วนบรรยากาศงานในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับว่ากันว่าชีวิตคนเมืองกับการเดินทางเป็นของคู่กันโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงที่มักจะใช้เวลาอยู่บนรถมากกว่าอยู่บ้านฉะนั้นการเลือกรถสักคันต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตรวมไปถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะเมื่อพูดถึงณเดชน์คุกิมิยะเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงซุปตาสุดฮอตแถวหน้าของเมืองไทยกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพในการทำงานให้สมกับเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยนั่นเองค่ะ